สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ9อย่างนี้ให้มีติดบ้านไว้อย่าทิ้งเด็ดขาดเรียกทรัพย์รับเงินล้านท่านผู้ฟังคะห่วงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องถูกทางได้ง่ายค่ะด้วยตัวคุณเองและวันนี้เราจะขอแนะนำถึงสิ่งของที่ต้องมีในบ้านเพื่อปรับห่วงจุ้ยช่วยกระตุ้นทรัพย์สินเงินทองกระตุ้นเงินทองให้กับคุณสิ่งของ9อย่างนี้ตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าหากมีติดบ้านไว้เงินทองจะไม่ขาดมือแน่นอนค่ะเพราะสิ่งของแต่ละสิ่งนั้นแทนด้วยพลังธาตุทั้ง5แทนด้วยรูปทรงแทนด้วยความเป็นสิริมงคลดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งของ9อย่างนั้นมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะ 1. นาฬิกาแขวนทรงกลมทุกบ้านสถานที่จะต้องมีนาฬิกาแขวนค่ะแต่ถ้าให้ถูกหลักห่วงจุ้ยจริงๆนาฬิกาแขวนนั้นต้องเป็นทรงกลมและที่สำคัญควรอยู่ในตำแหน่งเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วจะต้องเห็นทันทีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการตั้งเวลาค่ะเราควรตั้งเวลาให้ตรงไม่เร็วหรือช้าเกินไปเพราะสิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณนั้นให้ได้รายได้เงินทองที่ตรงเวลาหากใครมีลูกหนี้ก็จะได้คืนตามเวลาที่กำหนดไว้และเต็มจำนวนค่ะ 2. จานทรงกลมสีขาวค่ะให้หาจานทรงกลมสีขาว5ใบจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้สามารถมีสำรองได้หลายใบกันชำรุดค่ะเหตุผลที่ต้องเป็นจานทรงกลมสีขาวเนื่องจากว่าสีขาวนั้นเปรียบเสมือนรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จะช่วยให้การเงินมั่นคงร่ำรวยค่ะและจะมีกินมีใช้ตลอดไปโดยจานทรงกลมที่คุณมีสามารถใช้กินข้าวได้แต่ถ้าเกิดบิ่นแตกร้าวจะต้องนำไปทิ้งแล้วหาใบใหม่มาทดแทนทันทีค่ะ 3. ไข่ไก่หากบ้านไหนไม่ได้ทำกับข้าวเลยสามารถใช้ไข่ไก่ปลอมแทนได้ค่ะให้วางไข่ไก่ในจาน8ฟองตามหลักห่วงจุ้ยไข่หมายถึงทองคำจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในบ้านและช่วยให้คนในบ้านมีกินมีใช้คล่องตัวมากขึ้นค่ะ 4. ข้าวสารตามตำรามีความเชื่อกันว่าแต่ละบ้านนั้นต้องมีข้าวสารให้เต็มถังเสมอแต่ในปัจจุบันนี้หลายคนซื้ออาหารสำเร็จรูปมากินนานๆทีถึงจะทำอาหารกินเองดังนั้นการมีข้าวสารเต็มถังจึงใช้ไม่ได้กับคนสมัยใหม่แต่ว่าตามหลักห่วงจุ้ยเราสามารถหาโหลแก้วมาใส่ข้าวสารแทนได้ค่ะโดยให้หาโหลแก้วไม่ต้องใหญ่มากให้ความสูงเกิน5นิ้วแบบมีฝาปิดนำข้าวสารไปใส่แล้วปิดฝาไว้ข้าวสารเป็นตัวแทนของความมีกินมีใช้และจะช่วยกระตุ้นให้คนในบ้านขยันหาทรัพย์เข้ามาในบ้านค่ะและช่วยให้เจริญในเรื่องของฐานะเงินทองค่ะข้าวสารที่ใส่ขอให้เลือกข้าวสารอย่างดีเม็ดสวยๆใส่โหลแก้วแล้วนำไปตั้งไว้ที่ห้องครัวจุดที่อยู่ใกล้กับเตาไฟจะช่วยให้เงินทองอุดมสมบูรณ์ค่ะขอแนะนำวิธีการเรียกทรัพย์เข้าบ้านแบบง่ายๆมีเพียงไข่กับข้าวสารเท่านั้นขั้นตอนจะเป็นอย่างไรมารับฟังค่ะเปิดวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านด้วยไข่กับข้าวสารทำตามนี้สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่เลือกเบอร์ใหญ่ที่สุด8ฟอง 2. ข้าวสาร1ถ้วย 3. ภาชนะใดก็ได้ที่สามารถใส่ข้าวสารและไข่ไก่8ฟองได้พอดีให้คุณนำภาชนะใดก็ได้ที่เตรียมไว้ใส่ข้าวสารลงไปในภาชนะและให้นำไข่ไก่ที่เตรียมไว้8ฟองวางไว้บนข้าวสารให้ตั้งไว้ทางทิศเหนือของบ้านจะหน้าหิ้งพระก็ได้ค่ะและไม่ต้องจุดธูปเทียนใดๆทั้งสิ้นตั้งนโม3จบแล้วว่า
พุทธังนำมาเงินธัมมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะทำเสร็จแล้วให้อธิษฐานตามใจปรารถนาค่ะต้องเปลี่ยนไข่ไก่ใหม่ทุกๆ7วันและเปลี่ยนทุกครั้งหากมีโชคลาภสามารถนำไข่ไก่มาประกอบอาหารได้ค่ะขอแนะนำให้ใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่ที่สุดในการบูชาค่ะจะเป็นการดึงดูดโชคลาภเงินทองให้มาทั้ง8ทิศข้าวสารกล่าวคือตามห่วงจุ้ยห้องครัวที่ดีจะต้องมีข้าวสารเต็มถังอย่าให้ขาดเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีกินมีใช้ไม่มีติดขัดเงินทองไม่ร่อยหรอเหมือนข้าวสารที่เต็มถังอยู่เสมอส่วนไข่ไก่นั้นกล่าวคือเปรียบเสมือนทองคำการวางไข่ไก่8ฟองใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวเป็นเหมือนการวางทองคำไว้ในบ้านจะช่วยเสริมดวงการเงินทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีอดค่ะ5เตาแก๊สค่ะสำหรับคนที่อยู่คอนโดก็สามารถใช้เตาไฟฟ้าแทนได้ตามหลักห่วงจุ้ยเตาเป็นตัวแทนของพลังธาตุไฟเป็นตัวแทนแห่งความโชคดีจะดูดซับและจะไม่ทำให้ขัดสนช่วยลดปัญหาหนี้สินลดอาการร้อนเงินได้หากใครไม่ทำกับข้าวเลยจริงๆจะเห็นได้ว่าเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกบ้านค่ะความสำคัญดังกล่าวสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังก่อให้เกิดศาสตร์ความรู้เรื่องการจัดวางเตาไฟให้ถูกตำแหน่งตามหลักห่วงจุ้ยอีกด้วยแม้ว่าในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแล้วก็ตามแต่ความเชื่อเหล่านี้ยังคงไม่เลือนหายไปตามกระแสแห่งกาลเวลาโดยข้อห้ามที่สำคัญเกี่ยวกับเตาไฟเตาแก๊สและเตาไฟฟ้าที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ค่ะ 1. ห้ามวางเตาไฟไว้ใต้คือคานหรือใต้ท่อน้ำ 2. ห้ามตั้งเตาไฟไว้ติดกับห้องน้ำเตียงนอนหรือบ่อน้ำ 3. ห้ามวางเตาไฟไว้กลางห้องครัวควรวางเตาไฟพิงกับกำแพงที่แข็งแรงมั่นคง 4.ห้ามตากผ้าเหนือเตาไฟเป็นสิ่งอัปมงคลอย่างยิ่งเหมือนการลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้าแห่งเตา 5. ห้ามตั้งเตาไฟให้ตรงกับประตูหลักของบ้านเพราะคนนอกบ้านจะมองไม่เห็นเชื่อว่าจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ค่ะ 6. ห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องครัวควรตั้งให้เยื้องกับประตูห้องครัวเล็กน้อยและห้ามตั้งเตาไฟตรงกับประตูห้องน้ำด้วย7. ห้ามตั้งเตาไฟติดกับอ่างล้างจานหรือเครื่องซักผ้ารวมทั้งห้ามตั้งตรงข้ามกันด้วยค่ะแต่ควรวางให้ห่างกันประมาณ1เมตรเนื่องจากธาตุไฟและธาตุน้ำจะพิฆาตกันตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างมากตามหลักห่วงจุ้ยการจัดวางเตาไฟเตาแก๊สและเตาไฟฟ้าอย่างถูกต้องจะช่วยเสริมให้เกิดความมั่งคั่งและโชคลาภวาสนาได้แต่ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ผิดอาจนำมาซึ่งความเจ็บป่วยของคนในบ้านและการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจึงควรใส่ใจในประเด็นนี้อย่างมากค่ะอย่าได้ละเลยเด็ดขาด 6. ถังหรือขวดน้ำค่ะโดยถังใส่น้ำนั้นจะต้องเต็มถังและถังจะต้องมีฝาปิดถังน้ำตามหลักห่วงจุ้ยเปรียบเสมือนความมั่นคงและความชัดเจนในเรื่องของการเงินจะช่วยให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแต่หากพื้นที่ในบ้านไม่เอื้ออำนวยอาจจะใช้ขวดน้ำ 1.5 ลิตรใส่ให้เต็มแล้วปิดฝาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ 7. เสือเพราะเชื่อกันว่าเสือเป็นสัญลักษณ์ของความมุมานะค่ะในการหาเงินเนื่องด้วยในสมัยก่อนนั้นมีชาวจีนที่เข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในประเทศไทยโดยเริ่มจากการมาโดยมีเพียงเสือพื้นหมอนใบแล้วจึงก่อร่างสร้างตัวจนมั่นคงตามความมงคลเสือจึงเป็นตัวแทนของความขยันโดยเสือที่คุณควรมีในบ้านจะต้องมีสภาพที่สมบูรณ์วางไว้ใต้บันไดบ้านตามหลักห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าเราจะใช้ในการปูทางรวยค่ะ 8. โมบายหรือกระดิ่งลมค่ะ
จะเป็นเหล็กดินเผาก็ได้เช่นกันการแขวนโมบายจะช่วยเรียกเงินเข้าบ้านและเรียกโชคลาภให้เข้ามาให้กับคนในบ้านดังนั้นในการแขวนโมบายถ้าจะเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองจะต้องแขวนที่หน้าบ้านค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะสะท้อนพลังลบยกตัวอย่างเช่นบ้านของเราอยู่ติดกับวัดโรงพยาบาลพื้นที่รกร้างหรือทางสามแพร่งสถานที่อโคจรต่างๆก็จะนิยมนำโมบายมาแขวนไว้เพื่อช่วยลดพลังด้านลบดังนั้นต้องดูทิศทางในการแขวนให้ดีค่ะและ9รูปปั้นรูปภาพสัตว์มงคลค่ะตามความเชื่อของหลักห่วงจุ้ยที่คนส่วนใหญ่ยึดถือจะนำสัตว์มงคล5ชนิดประดับเอาไว้ในบ้านค่ะทั้งที่เป็นรูปแบบภาพหรือรูปปั้นก็ตามได้แก่ 1. ม้าม้าเป็นสัตว์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานหยางควรประดับไว้ทางทิศใต้ของห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นทิศประจำปีม้าเพื่อเสริมให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเหมือนม้าวิ่ง 2. มังกรมังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนจีนควรประดับไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านหรือบริษัทเพื่อเสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พลังอำนาจความแข็งแกร่งและกล้าหาญ 3. นกยูงเป็นสัตว์ที่สวยงามจึงเป็นตัวแทนของความรักและความสุขควรประดับไว้ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานเพื่อเสริมให้เจริญในหน้าที่การงานธุรกิจก้าวหน้านอกจากนี้ยังช่วยสอดส่องไม่ให้คนรอบข้างคิดร้ายต่อเรา 4. ปลาคราฟเป็นปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำซึ่งแตกต่างจากปลาทั่วไปควรประดับไว้ทางทิศเหนือของห้องเพื่อเสริมแรงปรารถนาในการแสวงหาผลกำไรของธุรกิจและ 5. เซียมซูเป็นกบสีทองสามขาด้านหน้าคาบเหรียญด้านหลังมีรูปดาว7ดวงควรประดับไว้บนโต๊ะทำงานหรือที่ที่เก็บเงินเพื่อเสริมทรัพย์ให้มั่นคงร่ำรวยค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ